ในยุคที่เทคโนโลยีทันสมัยธุรกิจการค้ามีมากมายหลากหลายชนิดมีทั้งการค้าที่เป็นที่อนุมัติมีทั้งดอกเบี้ยที่เป็นสิ่งต้องห้ามและดอกเบี้ยนั้นถือเป็นบาปใหญ่นับเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งที่อันตรายการลงโทษจากอัลลอฮฺตะอาลาต่อผู้ที่บริโภคดอกเบี้ยนั้นแสนทรมานทั้งโลกนี้และโลกหน้าและดอกเบี้ยนั้นยังเป็นสาเหตุที่ทำให้ความจำเริญในทรัพย์สินนั้นลดน้อยลงไปดังที่อัลลอฮฺตะอาลาทรงตรัสความว่าอัลลอฮ์จะทรงให้ดอกเบี้ยลดน้อยลงและหมดความจำเริญและจะทรงให้บรรดาที่เป็นทานเพิ่มพูนขึ้นและอัลลอฮ์นั้นไม่ทรงชอบผู้เนรคุณผู้กระทำบาปทั้งหลายดอกเบี้ยนั้นเกิดขึ้นในชนิดที่เฉพาะเจาะจงดังในหะดีษที่กล่าวว่าการที่ทองแลกกับทองเงินแลกกับเงินข้าวสาลีแลกกับข้าวสาลีข้าวบาเล่แลกกับข้าวบาเล่อินทผลัมแลกกับอินทผลัมเกลือแลกเกลือเสมอภาคกันยื่นกันมือต่อมือดังนั้นหากเป็นชนิดที่แตกต่างกันแล้วก็ให้ทำการซื้อขายได้ตามที่พวกท่านต้องการตราบใดที่ยังยื่นกันมือต่อมือชนิดของดอกเบี้ยสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทสิ่งที่เป็นสาเหตุของดอกเบี้ยคือราคามีด้วยกัน2 อย่างคือทองและเงินและเช่นเดียวกันก็คือธนบัตรและสิ่งที่เป็นสาเหตุของดอกเบี้ยคือการชั่งและการตวงมีด้วยกัน4ชนิดได้แก่ข้าวสาลีข้าวบาเล่อินทผลัมและเกลือและสิ่งสมควรที่จะต้องมีการชั่งตวงเช่นข้าวสารข้าวโพดดอกเบี้ยนั้นมีด้วยกัน2ประเภทประเภทแรกเรียกว่าริบาฟอดคือการแลกเปลี่ยนสิ่งสองสิ่งที่เหมือนกันโดยมีการเพิ่มส่วนต่างในสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากสองสิ่งนี้เช่นการขายทองใหม่ด้วยกับทองเก่าโดยมีการเพิ่มส่วนต่างโดยที่ในหะดีษได้ระบุไว้ว่าการแลกเปลี่ยนทองด้วยกับทองที่เหมือนกันคือเหมือนกันทั้งในเรื่องของชนิดและเท่ากันในเรื่องของปริมาณประเภทที่สองริบานะซีอะหรือการยืดระยะเวลาให้ล่าช้าแบ่งออกเป็น2ประเภท 1. การเพิ่มส่วนต่างในจำนวนหนี้สินที่แลกกับการยืดระยะเวลาชำระหนี้ 2. การล่าช้าในการส่งมอบสินค้าที่ต่างชนิดกันโดยมีการตกลงกันในเรื่องของดอกเบี้ยเช่นการแลกเปลี่ยนทองด้วยกับเงินโดยไม่ได้ส่งมอบหรือการแลกเปลี่ยนอินทผลัมกับข้าวบาเล่โดยไม่ได้ส่งมอบและในหะดีษได้ระบุไว้ว่ายื่นมือต่อมือดังนั้นถือว่าไม่เป็นไรในการล่าช้าแต่สิ่งที่เป็นนะซีอะห์ถือเป็นดอกเบี้ยสกุลเงินธนบัตรอยู่ในบทบัญญัติหรือหุกกลมเดียวกันกับทองคำและเงินเพราะเป็นเงินตราเป็นมูลค่าเหมือนกันดังนั้นไม่อนุญาตให้แลกเปลี่ยนสกุลเงินหนึ่งด้วยกับบางส่วนของมันเช่นการแลกเปลี่ยน100ริยาลด้วยเงิน100ริยาลนอกจากว่าจะต้องมีการส่งมอบและมีมูลค่าเท่ากันอนุญาตให้แลกเปลี่ยนสกุลเงินหนึ่งกับสกุลเงินอื่นๆเช่นแลกเปลี่ยนเงิน3ริยาลด้วยเงิน1ดอลลาร์โดยมีเงื่อนไขว่าต้องมีการส่งมอบกันในที่นั้นดอกเบี้ยที่ได้รับจากธนาคารไม่อนุญาตให้เจ้าของเงินใช้ประโยชน์จากดอกเบี้ยนั้นและเช่นเดียวกันการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือการทำธุรกรรมอื่นๆโดยมีการจ่ายดอกเบี้ยถือเป็นสิ่งต้องห้ามและการค้าขายแบบอัลอีนะถือเป็นส่วนหนึ่งของดอกเบี้ยคือการซื้อสินค้าจากคนคนหนึ่งด้วยราคาที่สูงที่สามารถจ่ายล่าช้าออกไปได้เช่นซื้อสินค้าหนึ่งด้วยเงิน 1,000 บาทที่ต้องจ่ายหลังจากนี้1ปีต่อมาก็ได้นำสินค้าไปขายคืนให้คนเดิมด้วยราคาที่ถูกลงแต่ผู้ซื้อต้องจ่ายค่าสินค้าเดียวนั้นเช่นขายคืนในราคา700บาทโดยที่ในความเป็นจริงแล้วเขาได้ยืมเงินมา700บาทและต้องใช้คืน 1,000 บาทหลังจากนั้น1ปีดังนั้นพึงระวังว่านั่นคือดอกเบี้ยและผลลัพธ์ของมันคือการลงโทษอันแสนสาหัสอัลลอฮฺตะอาลาทรงตรัสความว่าบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายพึงยำเกรงอัลลอฮฺเถิดและจงละเว้นดอกเบี้ยที่ยังเหลืออยู่เสียหากพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธา
และถ้าพวกเจ้ามิได้ปฏิบัติตามก็พึงรับรู้ไว้ด้วยว่าสงครามจากอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์และหากพวกเจ้าสำนึกผิดกลับเนื้อกลับตัวแล้วสำหรับพวกเจ้าก็คือต้นทุนแห่งทรัพย์ของพวกเจ้าโดยที่พวกเจ้าจะได้ไม่อธรรมและไม่ถูกอธรรม